เทคนิคการเปลี่ยนใบขับขี่ไทยเป็นใบขับขี่ญี่ปุ่นจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เราได้ไปเรียนมานะคะแล้วก็ที่เราไปสอบมานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้ำได้รับใบขับขี่ประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากจะมาแชร์เทคนิคที่เราได้ใช้ในการสอบขับยังไงให้ผ่านนะคะก็เป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะสำหรับการเปลี่ยนใบขับขี่ไทยเป็นใบขับขี่ญี่ปุ่นนะคะก็จะประกอบไปด้วย2ขั้นตอนใหญ่ๆก็คือ1ขั้นตอนการเตรียมเอกสารแล้วก็2ขั้นตอนการสอบใบขับขี่ในวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงทั้ง2ขั้นตอนเลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่างๆเนี่ยน้ำทำที่เมืองคานาซาวะนะคะเอกสารที่จะต้องใช้แต่ละเมืองเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะคะก็แนะนำให้โทรไปสอบถามกับศูนย์สอบของเมืองที่อาศัยอยู่นะคะโทรไปถามก่อนวิธีหาเบอร์โทรศัพท์ศูนย์สอบแต่ละที่ก็พิมพ์ใน Google ว่าอุนเทนเมนเคียวโชแล้วก็ตามด้วยชื่อเมืองที่อาศัยอยู่ก็จะเจอเบอร์โทรศัพท์โทรไปสอบถามได้เลยให้คนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้โทรไปนะคะเพราะที่ศูนย์สอบเขาไม่พูดภาษาอังกฤษค่ะทีนี้เอกสารที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนใบขับขี่ไทยเป็นใบขับขี่ญี่ปุ่นนะคะก็คือ 1. หนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยกรมขนส่งจตุจักรเพื่อยืนยันว่าเราอยู่ในไทย3เดือนหลังจากได้รับใบขับขี่ใบแรกค่ะยกเว้นว่าใครที่อยู่ในไทยนานกว่า3เดือนหลังได้ใบขับขี่ใบแรกอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะแต่ว่าทางนี้ก็แนะนำให้โทรไปสอบถามกับศูนย์สอบอีกครั้งเพื่อความแน่ใจนะคะส่วนเอกสารที่2นะคะที่ต้องเตรียมไปก็คือใบแปลใบขับขี่ไทยเป็นภาษาอังกฤษที่ออกโดย JAF 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 นะคะส่วนใหญ่เนี่ย JAF จะมีอยู่ทุกจังหวัดค่ะใบนี้เนี่ยจำเป็นต้องทำทุกคนนะคะไม่มีข้อยกเว้นการขอเอกสารนี้เนี่ยไม่สามารถทำเสร็จได้ในวันเดียวด้วยทาง JAF เขาจะส่งเอกสารมาให้เราทางไปรษณีย์ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 วันค่ะตอนที่น้ำไปทำขอเอกสารที่ JAF เนี่ยตอนที่เราหาข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าทำวันเดียวก็เสร็จแต่ว่าตอนที่เราไปคุยเนี่ยเขาบอกว่าทำวันเดียวไม่ได้นะคะเขาจะต้องส่งเป็นไปรษณีย์มาให้เราค่ะซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานค่ะแล้วก็เอกสารที่3นะคะที่ต้องเตรียมไปก็คือใบขับขี่ไทยที่ยังไม่หมดอายุค่ะ4ใบจูมิงฮิโอหรือว่าเป็นใบคล้ายๆใบทะเบียนบ้านนะคะซึ่งออกไม่เกิน6เดือนไปขอได้ที่ศาลากลางจังหวัดเตรียมเงินไปประมาณ500เยนนะคะแล้วก็ใส่ริวการ์ดไปด้วยข้อนี้เนี่ยใช้เวลาขอไม่เกิน10นาทีก็ได้แล้วค่ะแล้วก็5พาสปอร์ตทั้งเก่าและใหม่มีแบบไหนเอาไปให้หมดค่ะ6รูปถ่ายขนาด 3x2.4 ซม. 7บัตรไซริวการ์ดแล้วก็8เงินประมาณ 6,000 เยนในกรณีที่สอบผ่านในรอบเดียวนะคะถ้าเรารวบรวมเอกสารครบแล้วก็จากนั้นให้โทรไปนัดวันยื่นเอกสารที่อุนเทนเมนเคียวเซ็นเตอร์ที่เราจะไปสอบนะคะหลังจากที่เรายื่นเอกสารที่อุนเทนเมนเคียวเซ็นเตอร์แล้วก็เอกสารของเราผ่านเรียบร้อยนะคะตำรวจเนี่ยเขาก็จะนัดให้เรามาสอบข้อเขียนแล้วก็สอบปฏิบัติอีกทีหนึ่งภายหลังซึ่งความเร็วในการนัดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าศูนย์สอบนั้นคนเยอะหรือน้อยแค่ไหนถ้าคนน้อยเนี่ยก็จะได้เร็วอย่างเช่นที่ศูนย์สอบคานาซาวะนะคะคนน้อยมากแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือเราไปสอบในช่วงหน้าหนาวที่มีหิมะตกนะคะกรณีนี้คนไปสอบก็จะน้อยนะคะเพราะว่าคนกลัวหิมะอะไรอย่างนี้เนาะก่อนวันสอบจริงถ้าใครที่อยากลองสนามสอบแนะนำให้สมัครเรียนขับรถกับครูที่ศูนย์อันเซนเมนเคียวเซ็นเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆกับศูนย์สอบนะคะซึ่งค่าเรียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,800 เยนต่อ50นาทีแนะนำว่าให้เรียน3รอบนะคะจะทำให้เราคุ้นเคยกับสนามสอบจริงเพราะว่าเขาใช้รถจริงแล้วก็ให้เราได้ลองขับในสนามสอบจริงด้วยถามว่าทำไมต้องเรียน3รอบเพราะว่าที่ประสบการณ์ของเรานะคะรอบแรกชั่วโมงแรก50นาทีแรกที่เราไปเรียนเนี่ยคือคุณครูเนี่ยเขาจะให้เราขับรถก่อน1รอบเพื่อที่จะดูว่าความสามารถของเราขับได้ยังไงขับได้แค่ไหนมีจุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงตรงไหนบ้างจากนั้นเนี่ยคุณครูเขาก็จะบอกว่าของเรามีผิดตรงนี้ทำตรงนี้ไม่ดีนะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะสอนเทคนิคแล้วก็วิธีการที่จะต้องใช้สอบขับปฏิบัตินะคะซึ่งไอ้เทคนิคที่เขาจะสอนเนี่ยมันไม่พอใน50นาทีแรกและ50นาทีที่2ก็ไม่พอเช่นกันนะคะของน้ำนะคะ50นาทีแรกเขาดูเทคนิคของเราแล้วก็สอนเทคนิคนิดหน่อย50นาทีที่2ก็สอนเทคนิคอีกนิดหน่อยจากนั้น50นาทีหลังก็คือเขาจะพาเราเนี่ยไปสอบที่สนามสอบจริงแล้วก็จะคอยเช็คว่าตรงนี้ยังไม่ได้ตรงนี้ยังไม่ได้นะคะแล้วก็จะคอยเตือนประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าสอบแค่รอบแรกรอบเดียวเนี่ยการเรียนของเรามันก็จะไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะคะเราอาจจะไม่ได้เรียนเทคนิคต่างๆได้ครบ
พราะฉะนั้นแนะนำให้เรียน3ชั่วโมงค่ะทีนี้พอเราเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็มาวันสอบจริงค่ะการสอบใบขับขี่วันสอบจริงจะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือ 1. ทดสอบสายตา 2. สอบข้อเขียนและ 3. สอบปฏิบัตินั่นเองค่ะสำหรับการสอบข้อเขียนนะคะก็จะแนะนำให้ไปหาอ่านกฎจราจรญี่ปุ่นให้ละเอียดให้ขึ้นใจนะคะมิฉะนั้นอาจจะมีโอกาสในการสอบไม่ผ่านคะแนนเต็ม10คะแนนต้องผ่าน7คะแนนขึ้นไปนะคะจะบอกว่าเราสอบตกรอบแรกนะคะในการสอบข้อเขียนเราเคยไปเสิร์ช Google ว่าสอบข้อเขียนง่ายมากแค่อ่านกฎธรรมดาไปนะคะแต่ว่ากรณีของเราก็คือสอบตกข้อเขียนรอบแรกเราได้แค่6คะแนนนะคะไม่ถึง7คะแนนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเสียเวลาไปสอบใหม่ซึ่งสอบรอบ2เนี่ยมีคนถามมาว่ารอบ2เนี่ยคำถามเปลี่ยนไหมสอบรอบ2คำถามเปลี่ยนหมดเลยนะคะเปลี่ยนหมดทั้งโจทย์ทั้งอะไรทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยรอบ2เราไปสอบก็สอบผ่านค่ะสอบง่ายขึ้นนะคะจะบอกว่ากฎจราจรภาษาไทยเนี่ยสามารถหาซื้อได้ทาง Amazon Japan นะคะก็แนะนำให้อ่านแล้วถ้าใครไม่มีงบนะคะอย่างเราก็ไม่ได้ซื้อกฎจราจรภาษาไทยอ่านเราก็ไปหาอ่านเป็นภาษาอังกฤษกฎจราจรผ่านจาก Jeff นะคะในเว็บไซต์ของ Jeff แล้วก็มีเว็บไซต์ของคนต่างชาติที่เขาเขียนเอาไว้ด้วยซึ่งเว็บต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ครอบคลุมกฎจราจรทั้งหมดที่จะทำให้เราสอบผ่านได้นะคะถ้าใครที่อ่านภาษาญี่ปุ่นได้แนะนำให้อ่านกฎจราจรเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือว่าไปเซิร์ชวิดีโอ Google ใน YouTube อ่ะค่ะเขาจะมีบอกกฎจราจรเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยในนั้นก็จะมีวิดีโอบอกแนะนำให้ไปหาอ่านหาดูในแบบภาษาญี่ปุ่นจะละเอียดครบถ้วนกว่าค่ะแล้วก็จะทำให้โอกาสในการสอบผ่านครั้งแรกครั้งเดียวของเราเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะสำหรับการทดสอบสายตาก็จะมีการทดสอบสายตาบอดสีแล้วก็ทดสอบทิศทางนะคะตรงนี้เนี่ยก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในลิงก์ข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ในเว็บไซต์ที่น้ำเขียนเอาไว้ด้วยทีนี้นะคะเรามีเทคนิคในการสอบปฏิบัติมาแบ่งมาเป็นกฎให้จำง่ายๆทั้งหมด10ข้อนะคะให้ท่องเอาไว้เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านรอบเดียวนะคะน้ำอาจจะไม่ได้พูดถึงการสอบปฏิบัติทั้งหมดกระบวนการทั้งหมดนะคะแต่ว่าจะมาแนะนำเทคนิคในการสอบปฏิบัติยังไงให้ผ่านของเรานะคะเป็นยังไงไปเริ่มกันเลยนะคะเทคนิคในการสอบปฏิบัติ10ข้อของน้ำนะคะก็คือข้อ1เลยนะคะให้เล่นใหญ่ไว้ก่อนเล่นใหญ่ไว้ก่อนหมายความว่าเวลาที่เราจะมองรถมองซ้ายมองขวามองข้างหลังให้เรามองให้สุดท่าให้แอคให้สุดเลยค่ะอย่างเช่นถ้าเราจะเลี้ยวขวาเราก็ต้องหันมองแบบสุดคออย่างนี้เลยหรือว่ามองไปข้างหลังมองไปเลยแบบนี้นะคะนี่คือการเล่นใหญ่ข้อที่1ข้อที่2นะคะทางเลี้ยวให้ขับรถให้ช้าที่สุดท่องเอาไว้เลยนะคะถึงทางเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขับให้ช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้ขับให้ช้าเข้าไว้ถามว่าทำไมต้องขับให้ช้าเพราะว่าอันนี้คุณครูเขาสอนมานะคะเขาบอกว่าถึงทางเลี้ยวเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดความเร็วว่าเราจะต้องขับเร็วเท่าไหร่ถึงจะสอบผ่านใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลี้ยวขับให้ช้าไปเลยเพื่อที่เราจะได้มีเวลาในการมองรถนั่นเองค่ะขับให้ช้าเพื่อที่เราจะได้มีเวลาในการมองรถมองรถอะไรก็คือมองกระจกในการที่จะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเราจะต้องมีเวลาในการมองกระจกรถด้วยมองว่ามีรถไหมมีรถวิ่งมามีคนเดินไหมอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องขับช้าๆแล้วก็มีเวลามองด้วยนั่นเองนะคะกฎข้อที่3เลี้ยวซ้ายให้มอง3สเต็ปและนับ1 2 3เลี้ยวซ้ายมอง3สเต็ปนับ1 2 3ในกรณีนี้นะคะก็เราจะนับในใจก็ได้หรือเราจะพูดออกมาก็ได้ในกรณีของน้ำก็นับในใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าเวลามองเล่นใหญ่ไว้ก่อนนะคะมองให้ชัดเจนก็คือมองตรงเลี้ยวซ้ายนะคะเวลาจะเลี้ยวซ้ายมองตรงหมายถึงว่ามองไปทางนี้นะคะประมาณ45องศาจากอันนี้คือ0องศานะมองไปที่ประมาณ45องศาเลี้ยวซ้ายนับ1มองไปที่90องศาทางขวานับ2และมองไปข้างหลังเลยนะคะ180องศาเลยนี่นับ3นะคะก็คือ1 2 3นะคะวิธีการเลี้ยวซ้ายนะคะก็คือ1เปิดไฟเลี้ยวซ้ายปั๊บนับ1 2 3จากนั้นค่อยเลี้ยวนะคะนี่คือวิธีการเลี้ยวซ้ายนะคะเทคนิคข้อที่3การเลี้ยวซ้ายให้มอง1 2 3นะคะตรงซ้ายหลังตรงซ้ายหลัง
มองนับ1 2 3แล้วจึงเลี้ยวซ้ายโอเคไหมคะอ่ะกดข้อที่4เลี้ยวขวาให้มองทางซ้ายและขวาแค่นั้นนะคะมองทางซ้ายและขวาอาจจะเรียกว่าเป็นมองทางขวาและมองหลังก็ได้นะคะมองขวาและมองหลังกรณีของน้ำนะคะที่คุณครูเขาสอนมาเขาบอกว่าไม่ต้องมอง1 2 3แต่ให้มองแค่1 2พอเลี้ยวซ้ายเรามอง3ใช่ไหม1 2 3แต่เลี้ยวขวาเรามองแค่ซ้ายขวาและหลังพอนะคะแล้วจากนั้นจึงเลี้ยวขวาข้อที่5ทางตรงให้ขับเกิน35กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้ามขับช้าเด็ดขาดทางตรงให้ขับเกิน35กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้ามขับช้าเด็ดขาดนะคะทางตรงกับทางเลี้ยวต่างกันเลยนะคะทางตรงให้ขับให้เร็วๆเข้าไว้ส่วนทางเลี้ยวขับให้ช้าเข้าไว้นี่คือกฎที่เราต้องท่องให้ขึ้นใจนะคะข้อที่6ป้ายตัวมะเร็งเท่ากับไฟกระพริบเท่ากับไฟแดงให้หยุดหยุดแบบไม่มีอะไรกั้นหยุดให้สนิทไม่ต้องรีบหยุดแบบจอดไปเลยนะคะป้ายตัวมะเร็งเท่ากับไฟกระพริบเท่ากับไฟแดงให้หยุดเลยหยุดรถแบบเบรกสุดเท้าเลยนะคะข้อที่7ขับหลบสิ่งกีดขวางเท่ากับเปลี่ยนเลนให้เปิดไฟเลี้ยวขวาและก็นับ1 2 3มองกระจกขวามองกระจกหลังแล้วจึงเปลี่ยนเลนขับหลบสิ่งกีดขวางเท่ากับเปลี่ยนเลนให้เปิดไฟเลี้ยวขวานับ1 2 3มองซ้ายมองขวามองหลังแล้วจึงเลี้ยวขวาเปลี่ยนเลนนะคะโอเคนะคะขับหลบสิ่งกีดขวางเท่ากับเปลี่ยนเลนให้เปิดไฟเลี้ยวขวานับ1 2 3มองกระจกขวามองกระจกหลังแล้วจึงเปลี่ยนเลนนี่นะคะก็คือเทคนิคเปลี่ยนเลนกลับมาทางซ้ายก็เหมือนเดิมนะคะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนับ1 2 3มองซ้ายมองซ้ายแล้วค่อยเปลี่ยนเลนนะคะต่อไปกดข้อที่8ขับผ่านรถยนต์ต้องขับให้ห่างรถยนต์ในระยะที่ประตูเปิดออกมาไม่โดนรถเรานะคะขับผ่านรถยนต์ต้องขับให้ห่างระยะรถยนต์ในระยะที่ประตูรถเนี่ยเปิดออกมาไม่โดนรถเราซึ่งกรณีนี้นะคะสามารถขับข้ามเลนหรือว่าขับขยับไปทางเลนฝั่งนู้นนิดนึงได้นะคะในกรณีนี้นะคะข้อกฎข้อที่9ทางตรงขับชิดซ้ายไม่เกิน30เซนติเมตรจากเส้นขาวดูง่ายๆว่าถนนเรานะคะเวลาที่เราขับอ่ะมันจะมีร่องเป็นร่องรถยนต์แบบนี้ร่องล้อแบบนี้1 2อย่างงี้ใช่มั้ยให้เราใช้เทคนิคก็คือให้คนขับเนี่ยนะคะมองตรงให้เกาะที่ร่องแรกนะคะให้เกาะมองตรงไปที่ร่องแรกให้ตัวเราอยู่ให้ตรงกับร่องแรกให้เรายึดตรงนั้นเอาไว้เป็นศูนย์นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถยนต์ส่วนใหญ่ที่เขาขับถูกนะคะเขาจะขับที่ระยะตรงเนี้ยที่มันเป็นร่องเนี่ยก็คือคนเป็นร่องที่คนส่วนใหญ่เขาขับกันเพราะฉะนั้นไอ้ร่องเนี้ยแหละค่ะคือร่องที่ขับได้ถูกระยะเลยนะคะให้เรายึดง่ายก็คือยึดไอ้ร่องตรงนี้นั่นแหละเอาไว้นะคะนี่ก็เป็นเทคนิคที่อาจารย์เขาสอนมานะคะกดข้อที่10นะคะเปลี่ยนเลนให้ห่างไม่เกิน50เซนติเมตรจากเส้นขาวถ้าขับห่างไปก็จะโดนหักคะแนนด้วยนะคะก็คือการเปลี่ยนเลนอย่างที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมคะเปิดไฟเลี้ยวขวานับ1 2 3มองขวามองหลังไม่มีรถขับเปลี่ยนเลนนะคะแต่พอขับเปลี่ยนแล้วเนี่ยให้เราเว้นระยะรถเนี่ยจากเส้นขาวเนี่ยประมาณไม่เกิน50เซนนะคะตรงนี้ก็ห้ามลืมนะคะถ้าขับห่างเกิน50เซนหรือว่าใกล้เกิน50เซนนะคะตรงนี้ก็โดนหักคะแนนเหมือนกันนะคะจะบอกว่าครูเนี่ยเขาคนคุมสอบเนี่ยเขามีหน้าตาเหมือนเขาไม่ได้เช็คเราแต่ว่าจริงๆเขาเช็คเราทุกระยะเลยค่ะถ้าเทคนิคนะคะถ้าเราจำทางไม่ได้นะคะก่อนเริ่มสอบให้เรารีบบอกคนคุมสอบเลยแล้วเขาก็จะช่วยบอกเรานะคะในวันสอบจริงเนี่ยน้ำก็ลืมทางเหมือนกันนะคะคือขับไปได้ประมาณผ่านไปประมาณ2ด่านนะคะแล้วเราก็ลืมกระทันหันคือด่านที่เราต้องขับอ่ะเราต้องเลี้ยวขวาแต่เราดันลืมทางว่าเราต้องเลี้ยวขวาเราดันขับตรงซึ่งตอนที่เราขับตรงอ่ะคุณคุมสอบเขาบอกว่าให้หยุดหยุดเลยหยุดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทางที่เราจะไปอ่ะมันต้องไปเลี้ยวทางขวานี้แต่เราเลยมาแล้วเราก็เลยมานิดนึงแล้วแล้วเราจะทำยังไงแล้วก็นึกอะไรไม่ออกนะคะคนคุมสอบเขาก็บอกว่าเนี่ยยูลืมทางนะเธอต้องไปเลี้ยวขวาทางนี้นะ
พราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้โดนหักคะแนนนะเราก็เลยบอกโอเคค่ะเรารู้และเข้าใจแล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงต่อในใจเราตอนนั้นอะคือเรากะว่าเราจะขับตรงไปแล้วค่อยไปอ้อมมาเพื่อที่มันจะได้ไม่ผิดกฎไม่โดนหักคะแนนเราคิดว่าอย่างนี้แต่ว่าครูอะก็คือหักคะแนนไปแล้วค่ะลืมก็คือหักคะแนนเลยแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ให้เลี้ยวขวาให้กลับแล้วก็เลี้ยวขวาไปให้กลับแล้วก็เลี้ยวขวาเพราะฉะนั้นจุดตรงจุดเนี้ยเราก็จะโดนหักคะแนนนะคะก็ถ้าใครลืมทางหรือว่าไม่มั่นใจอย่างเงี้ยให้รีบบอกคนคุมสอบไปเลยค่ะว่าเราลืมทางนะอะไรอย่างงี้เพราะว่ากรณีของน้ำก็เหมือนกันหลังจากที่เราแบบเลี้ยวกลับไปแล้วใช่ไหมเราก็ยังตื่นเต้นอยู่เราก็เลยบอกคนคุมสอบนะคะว่าพอดีว่าหนูอาจจะไม่มั่นใจในทางอะค่ะต่อไปนี้ให้คนคุมสอบเนี่ยช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างงี้เขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะบอกให้เพราะเราไม่มั่นใจว่าเราไม่มั่นใจว่าทางที่เราจำได้อะมันอาจจะผิดอีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยบอกขอร้องให้เขาช่วยบอกทางเราด้วยเขาก็ใจดีเขาก็บอกทางให้เราตลอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ลืมหรือไม่มั่นใจทางสอบนะคะก็ให้บอกคนคุมสอบไปเลยว่าถ้าเขารบกวนบอกให้เราได้เนี่ยก็จะช่วยเราได้เยอะเลยค่ะนี่ก็คือเทคนิคการสอบปฏิบัติ10ข้อของน้ำนะคะที่เราได้รับมาได้ไปเรียนมานะคะก็จะบอกว่าเราเนี่ยสอบข้อเขียน2รอบที่เล่าให้ฟังนะคะแล้วแต่ว่าเราสอบปฏิบัติรอบเดียวผ่านนะคะขิงเลยก็คือในวันนั้นเนี่ยเป็นคนเดียวที่สอบผ่านก็มีเพื่อนคนจีนนะคะเป็นคนที่มีอายุนิดนึงที่เราเคยเล่าไปในคลิปก่อนเขามาสอบเนี่ย7รอบแล้วก็ยังไม่ผ่านแล้วก็มีคนเม็กซิโกที่มาสอบ2รอบก็ไม่ผ่านแล้วก็มีคนจีนที่มีใบขับขี่มีคนญี่ปุ่นที่ได้ใบขับขี่จีนนะคะเอามาเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ญี่ปุ่นสอบรอบแรกก็ไม่ผ่านค่ะแล้วก็มีคนจีนที่เขาเรียนขับรถก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเขาก็มาสอบก็ไม่ผ่านเหมือนกันคือวันนั้นน่ะลองไป2ชั่วโมงไม่มีใครผ่านเลยก็มีเราไปทำใบขับขี่คนเดียวนะคะคือเราคิดว่าเทคนิคที่จะทำให้เราสอบใบขับขี่ผ่านจริงๆนะคะที่เราต้องพกไปเลยนะคือสติค่ะเราต้องพกสติไปเลยถ้าเราไม่มีสติแล้วเราวกแวกอ่ะเราก็จะลืมกฎต่างๆที่เราท่องมาถึงเราจะไปเรียนหรือเราจะอะไรเงี้ยแต่เราวกแวกปุ๊บเราลืมเราหมดสติเราไม่มีสติปุ๊บเราก็จะลืมกฎที่เราท่องมาไอ้ตรงเนี้ยแหละค่ะมันก็จะทำให้เราสอบตกนะคะทำให้เราอาจจะทำผิดขั้นตอนอะไรเงี้ยค่ะแนะนำว่าอย่าตื่นเต้นอย่าตระหนกตื่นเต้นแน่นอนตื่นเต้นเราก็ตื่นเต้นนะคะแต่ว่าในความตื่นเต้นเนี่ยเราก็ต้องพกสติเอาไว้ให้ดีเราต้องตั้งสติคุมความตื่นเต้นของเราให้ได้นะคะแล้วมันก็จะทำให้เราสอบผ่านมาได้นั่นเองค่ะแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่เราใช้ทำนะคะก็คือเราซ้อมขับรถในจินตนาการคือหนึ่งเลยนะเราเขียนแผนภาพก่อนเลยแผนภาพที่เราไปเรียนมานะคะว่าสนามสอบเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วก็กฎที่เราเรียนมาเนี่ยเราต้องทำอะไรตรงไหนบ้างอย่างเช่นตั้งแต่การออกรถเราต้องทำอะไรบ้างจากนั้นเลี้ยวขวาเราต้องทำอะไรจุดนี้ต้องทำยังไงแล้วเราก็สอบเลี้ยวขวาเปลี่ยนเลนเปิดไฟเลี้ยวขวานับ1 2 3มองขวามองขวาแล้วเราค่อยเลี้ยวท่องไว้เปิดเลี้ยวซ้ายนับ1 2 3เลี้ยวซ้ายมองก่อนแล้วค่อยเลี้ยวซ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่องไปท่องในจินตนาการฝึกบ่อยๆทำให้ร่างกายเรามันชินทำให้สมองเรามันชินกับการขับรถก่อนนะคะถึงไม่ได้ขับจริงในสนามจริงแต่เราก็ซ้อมในจินตนาการได้เนาะตรงนี้แหละค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงมันมีการเรียนแบบมันมีกฎมันมีด่านในการสอบนะคะมีด่านขับแบบ S curve กับ L curve ด้วย S ก็คือขับเป็นรูปตัว S อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นตัว L อย่างเงี้ยไอ้กฎเนี้ยถ้าใครที่ไม่ได้ไปเรียนก่อนนะคะก็สามารถไปดูได้ใน YouTube นะใน YouTube เขามีสอนด้วยนะคะเราก็ไปเปิดดูใน YouTube เหมือนกันนะในการขับ S กับ L curve เนี่ยนะคะเขาก็มีบอกรายละเอียดเลยสามารถไปเสิร์ชได้เลยเวลาเสิร์ชนะคะก็เสิร์ชว่าการสอบเซิร์ชเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็น Japanese Driver License L Curve S Curve อะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะขึ้นมาเยอะเลยประมาณนี้นะคะใครที่กำลังจะสอบนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะพกสติไปทำได้แน่นอนแล้วก็อ่านกฎจราจรให้แม่นด้วยนะคะไม่งั้นจะเสียเวลานะคะก็เดี๋ยวประมาณนี้นะคะน้ำมาบอกเทคนิคคร่าวๆประมาณนี้นะคะถ้าใครมีคำถามสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะหรือว่าใครที่มีเทคนิคการสอบอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาแนะนำให้ใครที่กำลังจะไปสอบใบขับขี่เพิ่มเติมก็ได้นะคะคอมเมนต์มาบอกได้เลยเดี๋ยวยังไงวันนี้น้ำไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ